ชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าในตัวของดัชนีเมื่อวันศุกร์นะคะก็มีการฟื้นตัวในตอนท้ายนะคะปิดที่ระดับเกือบจะสูงสุดของวันจนกราฟแท่งเทียนเนี่ยเกิดเป็นรูปแบบlong lower shadow นะคะก็คือมีหางยาวเล็กน้อยนะคะก็แสดงถึงความว่าวันนี้เนี่ยอาจจะฟื้นกลับได้เล็กน้อยนะคะแต่ว่าเราก็ยังมองว่าน่าจะเป็นแค่การรีบาวระหว่างวันธรรมดานะคะเพราะว่าจุดแนวรับหลักของรอบนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะเป็นระดับฟิโบนัชชีที่ 38.2% นะคะก็คือน่าจะพักลงมาแถว1020จุดนะ1020จุดนะคะถึงจะมีการฟื้นตัวแบบจริงจังนะคะวันนี้นี่ก็อาจจะเป็นแค่รีบาวระหว่างวันธรรมดาโดยที่มองรับแนวรับระหว่างวันไว้ที่1030แล้วก็1020นะคะส่วนแนวต้านเนี่ยก็จะเป็นแถวๆประมาณ 1040 ถึง 1045 จุดค่ะหุ้นรายตัวนะคะตัวแรกจะเป็นปูนกลางนะคะก็เครื่องมือระยะสั้นก็คือ RSI กับ Modify เนี่ยให้ค่าสัญญาณบวกนะคะในขณะที่ช่วงระหว่างการพักตัวแบบไซด์เวย์มาอาทิตย์กว่าๆเนี่ย MACD ก็ไม่ได้ลงต่ำกว่า0ไลน์เลยนะคะตอนนี้ก็ยังเริ่มปรับตัวขึ้นได้อีกนะคะก็คิดว่าน่าจะสู่ช่วงของการฟื้นตัวเร็วๆนี้นะคะปูนกลางเราก็แนะนำซื้อโดยที่มีแนวรับ249นะคะต้าน264แล้วก็คัทลอสที่246ค่ะGFPT นะคะราคาเนี่ยยังเห็นว่าขยับออกเป็นไซด์เวย์อยู่นะคะแต่ว่าเครื่องมือระยะสั้นที่ตัดลงให้สัญญาณขายอยู่แค่2วันเนี่ยเริ่มปรับตัวขึ้นอีกครั้งนะคะก็คิดว่าราคาหุ้นเนี่ยน่าจะดีดตัวขึ้นต่อไปได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ใกล้แนวต้านกรอบบนตามเทรนด์ไลน์แล้วก็เลยให้เป็นแค่ซื้อเก็งกำไรนะคะโดยที่มีแนวรับอยู่ที่10.60 บาทนะคะต้าน11.70แล้วก็คัทลอสที่10.50ค่ะintouch นะคะก็ราคาสร้างฐานอยู่ที่41.50 บาทนะคะดูแล้วก็ไม่น่าจะลงต่ำกว่านี้เพราะว่าเห็นสัญญาณฟื้นตัวจากเครื่องมือ RSI เนี่ยเริ่มปรับตัวขึ้นนำมาแล้วแล้วก็ส่วนเครื่องมือ modify เนี่ยชะลอการปรับตัวลงแล้วก็เริ่มที่จะกระเถิบออกด้านข้างนะคะราคาหุ้นก็น่าจะฟื้นตัวเร็วๆนี้นะคะก็แนะนำซื้อเก็งกำไรโดยที่มีแนวรับ41.50 บาทถึง41.00 บาทแนวต้าน44แล้วก็คัทลอสที่40ค่ะสุดท้ายจะเป็นตัวสุภาลัยนะคะก็ราคาจะเห็นว่าปรับตัวลงลึกในระหว่างวันนะคะสุดท้ายก็เหวี่ยงตัวกลับขึ้นมาได้นะคะจนจะตัวกราฟแท่งเทียนเนี่ยเป็นแบบดราก้อนไฟนะคะก็สัญญาณบวกในกราฟอินทราเดย์นะคะก็มีอยู่ก็คิดว่าวันนี้น่าจะมีแรงส่งทางบวกให้ปรับตัวขึ้นได้นะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรแนวรับ13.40 บาทแนวต้าน14.80 บาทแล้วก็คัทลอสที่13 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ